สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ Transfer Market นะครับได้ทำการประกาศรายชื่อนักเตะปีกขวาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกกลายเป็นว่าโมเมซาร่าของลิเวอร์พูลครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่150ล้านยูโรซึ่งมากกว่าอันดับที่2อย่างไม่น่าเชื่อนะฮะอันดับที่2ก็คือลิโอเนลเมสซี่นะครับที่มีราคาค่าตัว140ล้านยูโรส่วนอันดับที่3เป็นทางด้านเจดันชันโชนักเตะของปารีสแซงต์แชร์มานที่จำนวน120ล้านยูโรซึ่งตอนนี้ซาร่าก็เป็นนักเตะปีกขวาที่มีค่าตัวแพงกว่าเมสซี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงข่าวต่อไปนะครับสกายสปอร์ตนะฮะให้สมาชิกได้โหวตจัดอันดับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์สกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังก็ได้ทำการให้แฟนๆช่วยกันโหวตนักเตะในดวงใจของทีมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุครุ่งเรืองนะครับของทั้งสองทีมว่าถ้าหากนำนักเตะของทั้งสองยุคมารวมกันในแต่ละตำแหน่งใครคือสุดยอดนักเตะในดวงใจโดยทางทีมลิเวอร์พูลนั้นนะครับทางด้าน Sky Sport ได้เลือกทีมลิเวอร์พูลในปี2020หรือชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับที่กำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเป็นตัวเลือกให้โหวตกันส่วนทีมแมนเชสเตอร์ทางด้าน Sky Sport ได้เลือกให้ทีมแมนเชสเตอร์ในยุคปี1999ซึ่งเป็นชุดที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์มาครอบครองเป็นตัวเลือกให้ได้โหวตกันครับโดยผลโหวตออกมานั้นอาจจะขัดใจแฟนบอลหงส์แดงสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่านักเตะลิเวอร์พูลชุดถูกโหวตที่มีชื่อให้ติดทีมในทีมนะฮะเพียงแค่5คนเท่านั้นส่วนแมนเชสเตอร์พาเลตติดกันทีมยอดเยี่ยมถึง6คนด้วยกันครับซึ่งผลงานออกมาแบบนี้น่าจะเป็นเพราะแมนยูในยุคนั้นสุดยอดจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับพวกพี่เขาจริงๆนะครับโดยทีมยอดเยี่ยมของสกายสปอร์ตในแต่ละตำแหน่งมีดังนี้นะครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับปีเตอร์ชไมเคิลกองหลังประกอบไปด้วยเทรนซ์อเล็กซานเดอร์อโนวากิลฟันไดส์โจโกเมสเนนิสเออร์วินกองกลางเดวิดเบ็คแฮมฟาบิโญ่ รอยคีนข้างหน้าแอนดิโคโรเบโตเฟอร์มิโนและไลเอ็งกิกโดยตอนนี้นะครับการเปิดผลโหวตยังไม่เสร็จสิ้นนะครับอาจจะมีนักเตะบางตำแหน่งพลิกผันและสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งก็ต้องรอดูในช่วงปิดการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครจะเป็นที่สุดของนักเตะในยุค นั้นส่วนของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับส่วนแฟนบอลหงส์แดงก็สามารถร่วมไปโหวตนักเตะในดวงใจได้ที่เว็บไซต์ Sky Sport นะครับหลังจากที่แอดมินได้นำเสนอข่าวฟิลิปปิคุนิโยนะครับอาจจะกลับมาสู่หงส์แดงลิเวอร์พูลครับซึ่งก็มีแหล่งข่าวหลายสำนักที่ออกมาให้ข่าวกันนะครับซึ่งตอนนี้เราไปฟังเจ้าตัวกันหน่อยครับมีความรู้สึกกันอย่างไรคุนิโยเปิดเผยครับตนไม่เคยนึกเสียดายเลยนะครับที่ตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลฟิลิปปิคุนิโยมิดฟิลด์บาร์เซโลนาเขาได้เปิดใจนะครับว่าเขาไม่เคยนึกเสียดายที่ได้ตัดสินใจแยกทางกับสโมสรลิเวอร์พูลแม้ว่าช่วงนี้หงส์แดงจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆก็ตามพร้อมเผยดีใจแทนลิเวอร์พูลด้วยที่กำลังทำผลงานในช่วงรุ่งเรืองสุดขีดครับโดยคุนิโยเคยทำผลงานได้โดดเด่นกับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานในช่วงเดือนมกราคมในปี2013แต่เขาก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงเดือนมกราคมในปี2018โดยในตอนนั้นนะฮะเจ้าตัวก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าอยากย้ายไปเล่นกับอาซูกาน่าซึ่งแฟนบอลก็ยังไม่เคยลืมเลือนนะฮะยังเจ็บแค้นอยู่นะครับเนื่องจากตอนนั้นนะครับคุนิโยทำทุกวิถีทางเลยครับที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลก็เป็นแผลในใจของแฟนบอลมาโดยตลอดนะครับโดยแฟนบอลบางคนก็อาจจะยังไม่ให้อภัยเขานะครับเนื่องจากตอนนั้นเขางอแงเสียเหลือเกินบางคนถึงกับไม่พอใจสุดๆซึ่งหลังจากที่คุนิโยได้ย้ายไปแล้วนั้นครับลิเวอร์พูลของพวกเราก็เป็นช่วงขาขึ้นสุดขีดทั้งการได้เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่น 2017-2018 นะครับและก็ได้ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลล่าสุด 2018-2019 และในซีซั่นนี้กำลังมีโอกาสที่ดีที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งขอย้ำนะครับว่าทีมชุดนี้ไม่มีคูตินโญ่มีส่วนร่วมเลยนะฮะเนื่องจากขายไปแล้วและเอาเงินที่การขายคูตินโญ่ไปนะครับมาซื้อเวอร์กิลฟันไดส์อลิสันเบเกอร์และฟาบิโญ่นะฮะหลังจากนั้นคูตินโญ่นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับนั่นก็คือสื่อ Sport Illustrated นะฮะซึ่งเป็นสื่อกีฬาชื่อดังเราไปฟังเขาให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมันก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจเลยครับฤดูกาลก่อนก็เห็นกันแล้วครับว่าพวกเขาเล่นดีได้ดีแค่ไหนกับการที่พวกเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาทำงานได้ดีขนาดนี้
พราะขุมกำลังของพวกเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็ยังมีผู้จัดการทีมที่สุดยอดมากๆด้วยนะครับผมดีใจแทนพวกเขาเพราะผมมีเพื่อนหลายคนอยู่ที่นั่นผมมีอดีตเพื่อนร่วมทีมหลายคนอยู่ที่นั่นและผมก็ดีใจแทนพวกเขาแต่ความรู้สึกของผมมันมีอยู่แค่นั้นผมไม่เคยมองย้อนกลับไปเลยผมเลือกทางเดินอีกทางหนึ่งและตอนนี้ผมกำลังเผชิญหน้ากับการผจญภัยอีกหนึ่งรูปแบบก็เหมือนกับทุกคนเจอนั่นแหละครับตอนนี้ผมมุ่งมั่นอยู่กับการให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับที่พวกเขากำลังทำอยู่หมายถึงลิเวอร์พูลกำลังมุ่งมั่นกับการที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกในรอบ30ปีได้ผมพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำในอดีตและตอนนี้ผมก็มองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของฟิลิเป้คุนิโยนครับก็ไม่รู้สึกเสียใจนะครับที่เดินออกจากลิเวอร์พูลแต่สำหรับความคิดของแอดมินนะครับก็อาจจะเสียดายอยู่นิดละครับเพราะตอนนี้ตอนที่เขาย้ายออกไปนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเราก็คว้าแชมป์มากมายเลยนะครับโอ้โหไล่ตั้งแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาก็ยังไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกเนี่ยก็แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกนะครับต้องมีบ้างละครับที่เขาอาจจะแอบคิดเสียดายอยู่นะฮะแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่เคยคิดเสียดายนะฮะลิเวอร์พูลสู้ไหมเปิดแค่ตัวติโมเวเนอร์อยากได้ต้องทุ่มงานนี้ไม่รู้ว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มไหมนะครับหลังจากมีการเปิดเผยค่าตัวของติโมเวเนอร์ดาวยิงของอาบาเลซิกสำนักข่าวตามประเทศรายงานเมื่อที่12กุมภาพันธ์ว่าติโมเวเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของอาบาเลซิกสโมสรดังแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับมีเงื่อนไขในการย้ายทีมด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เวเนอร์นะครับสูงหน้าวัย23ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยซัดไปถึง25ประตูกับ10แอสซิสต์รวมทุกรายการนะครับในฤดูกาลนี้แบ่งเป็นศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน20ประตูกับ6แอสซิสต์ซึ่งก็มักมีข่าวเกี่ยวโยงกับลิเวอร์พูลอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งรายงานข่าวล่าสุดซึ่งเป็นสื่อของ Daily Mail นะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษรู้ว่าเวเนอร์มีสัญญากับอาบาเลซิกจนถึงปี2023แต่ก็มีค่าสิทธิ์สัญญาอยู่ที่51ล้านปอนด์นอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีไบเยอร์มิวนิกกับเชลซีที่พร้อมไล่ล่าตัวเวเนอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นราคาค่าตัวที่ถือว่าก็สูงอยู่นะครับสำหรับ51ล้านปอนด์แต่ถ้าจะซื้อจริงๆนะครับก็ไม่แพงสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะครับอันนี้แฟนบอลก็อยากจะได้ตัวอยู่เหมือนกันครับลุ้นกันครับสำหรับติโมแวนเนอร์ไฟแรงเวอร์อาเรียนยันจะไม่ปล่อยให้อาริชอนเบเกอร์ครับได้รีแลกแม้แต่นาทีเดียวอาเรียนในทวันจอมเก๋าของสโมสรลิเวอร์พูลแข่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเขายืนยันว่าและประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่ปล่อยให้มือหนึ่งอย่างอาริชอนเบเกอร์นะครับรู้สึกผ่อนคลายกับการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงเลยแม้แต่วินาทีเดียวโดยพูดถึงตอนได้รับการลงสนามแทนอาริชอนครับตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลมันก็เป็นเรื่องที่กระทันหันมากแต่ด้วยความที่ผมกระหายการลงแข่งขันและเตรียมร่างกายให้พร้อมจิตใจนะฮะก็พร้อมอยู่แล้วจึงไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยอาเรียนกล่าวนะครับถามว่าดีใจไหมบอกตรงๆเลยครับว่าไม่เลยแม้แต่น้อยเพราะคุณเห็นเพื่อนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บรุนแรงความรู้สึกใจกลองของผมก็เศร้าไปกับเขาอยู่แล้วซึ่งพวกเราก็อยู่เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวลาแบบนี้นั่นแหละครับอาริชอนเบเกอร์เป็นคนที่มีนิสัยรักสงบถ่อมตัวและมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนสำหรับการก้าวขึ้นไปเป็นความสำเร็จและมีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนสำหรับการก้าวขึ้นไปคว้าความสำเร็จไว้ในมือเราสองคนอยู่ด้วยกันเกือบตลอดทั้งเวลาจนสนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามครับผมไม่ใช่คนที่จะมานั่งรอคอยโอกาสอยู่ข้างสนามเฉยๆโดยไม่ทำอะไรหรอกนะครับเพราะถึงแม้ว่าอาริชอนเบเกอร์จะได้เป็นมือหนึ่งแถมมีดีกรีเป็นนักทวันอันดับหนึ่งของโลกที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับป้าอเมริกามาก่อนอาเรียนคนนี้แหละก็ขอยืนยันครับว่าจะไม่ปล่อยให้เขาได้ผ่อนคลายแม้แต่วินาทีเดียวเอาหัวเป็นประกันเลยล่ะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับ